ทุกท่านนะคะมาพบกับการประยุกต์ใช้ไมโครบิดนะคะในการทำภารกิจต่างๆนะคะเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กไทยของเรานะคะโดยท่านอาจารย์จิ๊บของเรานั่นเองนะคะท่านอาจารย์มีแนวคิดยังไงบ้างคะในการทำสิ่งนี้เพื่อสร้างสรรค์พัฒนาศักยภาพเด็กไทยค่ะครับผมเราใช้การเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆนะครับผ่านวงจรไมโครบิดนะฮะแล้วก็สั่งงานให้ตัวมอนิเตอร์2ตัวเท่านั้นนะครับที่จะควบคุมนะครับการขยับของแขนคนนี้นะฮะโดยที่เราใช้ความรู้เรื่องขององศานะครับว่ามอเตอร์แต่ละตัวเนี่ยควรจะหมุนกี่องศานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการความรู้เรื่องฟังก์ชันเราเขียนฟังก์ชันทั้งหมด4แบบนะฮะก็คือฟังก์ชันเอาแขนลงเอาแขนขึ้นแล้วก็ผูกมือแล้วก็กางมือนะครับเสร็จแล้วเราก็เอามาประกอบต่อกันนะตามที่เราต้องการนะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะอันดับแรกนะครับจะเป็นฟังก์ชันการหุบมือนะครับแกร็บเสร็จแล้วก็อัพนะครับแล้วก็วางลงแล้วก็ปล่อยนะครับก็เป็นเรื่องอัลกอริทึมด้วยนะง่ายๆนะครับจบแล้วครับค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าเก็บความรู้ในวันนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยนะคะติดตามเราต่อไปได้ในชมรมครูไทยเมกเกอร์นะคะหรือครูผู้สร้างนวัตกรรมแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ